ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับผู้ชมโดยทางจังหวัดปัตตานีได้มีการจัดงานถนนคนเดินพาเพลินปัตตานีครั้งที่1ประจำปี2567ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานถนนคนเดินพาเพลินปัตตานีครั้งที่1ปี2567โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2567นะครับนายธีรวิทย์กู้เกียรติพัฒนาการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีดำเนินโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชุมชนโดยจัดงานถนนคนเดินพาเพลินปัตตานีครั้งที่1ภายใต้ทีมงานถนนคนเดินบาติกบูเลวัตเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโอท็อปชุมชนพร้อมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นถิ่นผ้าบาติกผ้าทอในจังหวัดปัตตานีขออภัยนะครับในจังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมบาติกโมเดลจำนวนกว่า100ร้านค้านะครับซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและการมีรายได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทำเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดรายได้แก่ประชาชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2567ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับ